เราเริ่มต้นทำงานที่บ้านพี่ตี้วันนี้ที่เวลาประมาณสัก11โมงนะครับโดยภารกิจของเราเนี่ยเราต้องทำการเคลื่อนย้ายตู้ปลาที่อยู่ตรงหน้าใบนี้84 30 30นะครับจากปีกซ้ายของบ้านเข้ามายังพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นห้องทำงานของภรรยาพี่ตี้นะครับก็คือปีกขวาตอนที่ย้ายมาเนี่ยมันมีปลาอยู่แล้วในตู้นะครับแต่ว่าปลามังกรแดงไม่ได้อยู่ในตู้นี้นะครับไปอยู่ในตู้60ในบ้านงานที่ NC ได้รับมอบหมายจากพี่ตี้ก็คือหลังจากที่คุณแนนได้ย้ายตู้มาตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำระบบ overflow แบบ full service จัดเต็มเลยเพราะว่ารอบที่แล้วพี่ตี้ไม่ได้ทำไว้นะครับจบแค่งานปลางานล้างและ setting อุปกรณ์นะครับวันนี้ก็เลยลุยเต็มที่เลยศิลามานุกมาNC มานะครับเขียวมาแล้วก็พี่หนึ่งมาเราทำการเคลื่อนย้ายติดตั้งเสร็จปุ๊บลุยงานระบบโอเวอร์โฟลได้มาสักบ่าย3โมงตีก็มารับศิลาไปลุยงานต่อที่ชลบุรีนะครับจนกระทั่งประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ย NC ได้รับการติดต่อจากเอิร์นนะครับที่ไปกับศิลาว่าพี่แนนงานหนูที่ชลบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะของพี่แนนเป็นยังไงบ้างยังไม่เสร็จทั้งที่เรามีทั้งนุกนะครับทั้งที่เรามีทั้งพี่หนึ่งแล้วก็เขียว3คนก็ถือว่าเป็นคนที่โอเคแล้วล่ะวันนี้เราเก็บงานอย่างละเอียดนะครับทุกอย่างทุกจุดที่สามารถทำได้นะให้ออกมามีความละเอียดอ่อนมีความสวยงามมีความเรียบร้อยที่สุดเพราะ NC มาเองเนี่ยทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์นะงานน้ำดีงานน้ำทิ้งงานลมนะครับวาล์วรดน้ำวาล์วล้างกองทุกอย่างทำเต็มฝีมือ พี่ตี้อยู่กับเรามาเนี่ยน่าจะมีสัก 7-8 ปีแล้วนะครับ NC รู้จักบ้านหลังนี้พี่ตี้บอกว่าแนนอยู่บ้านพี่อยู่บ้านหลังนี้มา8ปีแล้วแล้วพี่รู้จักแนนตั้งแต่อยู่ที่คอนโดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลกันมาเกินกว่า8ปีแล้วสิ่งใดที่พี่ตี้ต้องการ NC ยินดีจัดให้โดยไม่ขัดใจใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้กี่โมงไม่กล้าตอบนะครับเอาเป็นว่าณเวลาที่อัพโหลดวิดีโอคลิปนี้ยืนยันได้เลยว่าเกือบเที่ยงคืนนะ5ทุ่มกว่าแล้วก็ภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยด้วยดีนะครับตั้งแต่งานย้ายไปยังงานติดตั้งนะครับไปยังงานระบบนะครับย้ายปลาย้ายตู้สลับที่ตู้ปลาให้ครบถ้วนเลยนะครับส่วนตู้ภายในบ้านตอนนี้ก็ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันนะที่ตั้งกล้องให้เดียวยาวเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพโดยรวมนะครับปลาแดงตัวนี้เป็นปลาแดงที่พี่ตี้ได้มาจากคุณอเล็กจาเดลนะครับถือเป็นปลาแดงไซส์ใหญ่ที่หน้าตาสวยนะครับโดยประมาณก็22นิ้วนะ22นิ้วตัวใหญ่ละไม่มีตำหนิด้วยตาปากสวยนะครับปลาเสือตอนะครับ NC ก็โดยส่วนตัวไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่แต่3ตัวนี้ก็ถือว่าหน้าตาดีครับสีสวยทั้ง3ตัวเลยเป็นลายใหญ่ตะภาคเป็นตะภาคใบไม้นะครับตอนที่ อยู่ในระหว่างการรอย้ายเนี่ยก็อยู่กับมังกรแดง2ตัวนะครับโดนอัดซะนี่เลยโดนอัดจะอ่วมเลยก็หวังว่ามาอยู่ในตู้นี้น่าจะดีขึ้นนะครับช่วงอดอาหาร 3-4 วันโดนซัดเละเลยอินซิเดนต์ตัวนี้ได้มาจากคุณก๊อฟนะครับตัวนี้สวยกระเบนมีทั้งเพอร์เลเผือกนะครับแล้วก็มีทั้งแบล็คไดมอนด์นะครับก็สวยทั้งคู่เหมือนกันนะฮะปลาแม่บ้านเรามีแล้วนะครับเป็นแอลเผือกงานตู้ทั้งหมดยังไม่ได้บอกนะครับมาจากร้านโยนะครับตู้ร้านโยวัสดุกอง NC จัดเต็มพูดแล้วก็เกรงว่าจะไปซ้ำกับที่เคยพูดมานะครับใบนี้เป็นกองหูช้างนะครับด้านซ้ายเดินท่อใหม่ให้เรียบร้อยเลยนะนอกจากนี้ยังแถมพี่ตี้อีก1ชุดนะครับซึ่งเป็นตู้รักษาพยาบาลนะครับใบนี้นะฮะแถมยังไงบ้างเราทำทั้งน้ำดีตะเอ๋นะครับแล้วก็น้ำทิ้งนะแล้วก็โอเวอร์โฟลว์นะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลปลาหรือการเก็บปลาเหยื่อหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ง่ายนะปั๊มลมใช้ CP60 ตัวเดิมนะครับวันนี้เหนื่อยกันมากเลยโห11โมงจนถึงเกือบ5ทุ่มนะฮะมิชชั่นคอมพลีทแล้วไม่ใช่เกือบเที่ยงคืนกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ